ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอเรื่องราวของอดีตในรัชกาลที่5จนมาถึงรัชกาลปัจจุบันที่มีทั้งความรักความแค้นความริษยาและวิญญาณกระทั่งรวมไปถึงเรื่องแห่งกรรมจะบทประพันธ์ของวริษฐาแก้วนางผีจากดินฉันกลายเป็นดาวส่องแสงสกาพร่ำพราวสวัยสุดแสนเป็นสุขผิงเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกพ่อแม่นำมาขายเป็นทาสให้กระเรือนท่านเจ้าขุนพิชัยภักดีเธอแสนดีอ่อนโยนแต่เมื่อต้องตกไปเป็นเมียของคุณหลวงขจรชีวิตของเธอก็ได้เปลี่ยนไปจากหญิงสาวที่เจียมตัวก็กลายเป็นอยากได้ใครดีอยากเหนือทุกคนไม่เว้นกระทั่งคุณสร้อยภรรยาแต่งที่แสนดีของคุณหลวงขจรผิงพยายามทำทุกอย่างเพื่อได้ครอบครองหลวงขจรแต่เพียงผู้เดียวไม่เว้นกระทั่งทำความชั่วแล้วความชั่วก็กลับเข้าหาผิงเองเมื่อเธอเผาเรือนท่านเจ้าคุณพิชัยภักดีเธอจึงต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนติดอยู่กับกิเลสบาปทุกครั้งที่เธอมาปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นเธอมักจะมาพร้อมกับกลิ่นแก้วนางผีคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังกลิ่นแก้วนางผีเชิญเข้ามาในห้องก่อนสิคะเจ้าคุณพี่คงไม่ต้องหรอกนะพี่ยืนพูดกับน้องสร้อยที่ธรณีประตูนี่จะเหมาะกว่าเจ้าค่ะอย่างนั้นคุณพี่มีอันใดก็เชิญพูดมาได้เลยเจ้าค่ะอยู่บนเรือนเนี่ยน้องสร้อยสุขสบายดีไหมจ๊ะเจ้าค่ะบนเรือนนี่น้องสุขสบายมากเจ้าค่ะคุณพี่ถามน้องทำไมหรือเจ้าค่ะเพราะพี่กำลังคิดว่าน้องควรย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะที่ใหม่ที่มีความสุขสบายกว่าบนเรือนใหญ่นี่มากนักเลยน้องอยู่คนเดียวไม่มีผู้ใดรบกวนใจน้องอีกด้วยที่ใดหรือเจ้าค่ะที่เรือนเดิมของผิงไงน้องสร้อยที่นั่นสงบร่มเย็นมีลำน้ำมีต้นแก้วที่คอยส่งกลิ่นน้ำหอมเย็นๆมีดอกมะลิไว้สำหรับให้น้องสร้อยได้ร้อยมาลัยด้วยอีกจ้ะคุณพี่ต้องการเยี่ยงนั้นหรือเจ้าคะหรือมีผู้ใดปรารถนาเยี่ยงนั้นเอาละนะไหนๆน้องสร้อยก็ถามพี่อย่างตรงไปตรงมาเยี่ยงนี้แล้วเยี่ยงนั้นพี่จะพูดตามจริงผิงจ้ะผิงต้องการให้น้องสร้อยได้อยู่อย่างสุขสบายผิงบอกพี่ว่าที่นั่นได้ความสุขแก่น้องสร้อยอย่างมากมากยิ่งกว่าบนเรือนใหญ่ที่มีผู้คนมากมายนะจ๊ะน้องสร้อยยอมย้ายอยู่ที่เรือนเดิมของผิงเถอะนะจ๊ะผิงเองก็เต็มใจให้น้องสร้อยไปอยู่ที่เรือนเดิมของผิงอีกด้วยน้องสร้อยย้ายเข้าอยู่ได้ทันทีเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจผิงอีกด้วยนะจ๊ะนะตกลงเจ้าค่ะน้องจะย้ายไปอยู่ที่เรือนเดิมของผิง
พี่ขอขอบใจน้องส้อยอย่างมากนะจ๊ะที่ยอมเข้าใจแล้วก็กระทำตามแล้วแล้วนี่น้องส้อยจะย้ายไปเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะพี่จะได้ให้พวกบ่าวไพร่อ่ะมันช่วยกันยกข้าวยกของน้องส้อยไปที่เรือนเดิมของผิงมันนะเวลานี้เลยก็ได้เจ้าค่ะอย่างนั้นพี่จะให้พวกบ่าวไพร่มันมาช่วยกันยกข้าวของน้องส้อยบัดเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะเจ้าค่ะไหนนะคุณหญิงไหนคุณหญิงลองพูดกับฉันใหม่อีกสักครั้งสิลางทีที่พูดเมื่อสักครู่ที่คุณหญิงพูดไปเนี่ยฉันอาจจะฟังผิดเพี้ยนไปไม่ผิดดอกเจ้าค่ะคุณหลวงขับหนูส้อยให้ย้ายไปอยู่ที่เรือนเดิมของนางผิงมาแล้วฮะนี่ถ้าหากว่าเป็นผู้อื่นมาพูดเยี่ยงนี้กับฉันคงให้พวกบ่าวไพร่จับมันโยนลงไปจากเรือนซะไม่ทันแต่นี่เป็นคุณหญิงของฉันท่านเจ้าคุณทราบแล้วยังยอมให้หนูส้อยต้องย้ายไปอยู่ที่เรือนเดิมนางผิงมันหรือเจ้าคะไม่ฉันคงยอมไม่ได้เยี่ยงกันขืนปล่อยให้คุณหลวงกระทำต่อหนูส้อยเยี่ยงนี้แล้วหากท่านเจ้าคุณฤทธิชัยกับคุณหญิงพวงทราบเรื่องเข้าคุณหญิงกับฉันก็คงได้ถูกถอนงอกกันแน่เยี่ยงนั้นท่านเจ้าคุณจะกระทำเยี่ยงใดเล่าเจ้าคะนี่หนูส้อยก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่เรือนเดิมดังผิงมันเรียบร้อยแล้วฉันคงต้องไปพูดกับคุณหลวงให้เห็นดำเห็นแดงกันไปซะละคุณหญิงจะไปกับฉันไหมเพื่อลางทีคุณหลวงเห็นหน้าคุณหญิงแล้วอาจจะเกิดความเกรงอกเกรงใจขึ้นมาบ้างแล้วก็รีบไปรับตัวหนูส้อยกลับขึ้นมาบนเรือนไม่เจ้าค่ะเชิญท่านเจ้าคุณไปคนเดียวเถิดนะเจ้าค่ะนี่ฉันไม่อยากเห็นหน้าใครบางคนนางผิงนั่นเหรอเจ้าค่ะฉันเองก็ใช่ว่าปรารถนาจะเห็นหน้ามันเสียเมื่อไรกันแต่มันจำเป็นฉันทนดูลูกสะใภ้ของเราที่มีชาติตระกูลต้องย้ายไปอยู่เรือนเดิมของบ่าวไม่ได้ท่านเจ้าคุณไปเถอะเจ้าค่ะอยู่ทางนี้อีฉันจะสวดมนต์ขอพรพระท่านช่วยทางนั้นก็ตามใจเถอะนะคุณหลวงนั่นกำลังจะพากันเดินไปที่ใดรู้ว่าจะพาผิงไปเดินเล่นในสวนนะครับและผิงก็อยากจะไปเก็บดอกมะลิมาร้อยมาลายให้สำหรับคุณแม่ไหว้พระนะครับไม่ต้องพานางผิงมันไปไหนทั้งสิ้นให้มันกลับไปที่ห้องซะก่อนส่วนตัวคุณหลวงพ่อมีธุระจะต้องคุยด้วยผิงอยู่ด้วยไม่ได้เลยครับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ธุระอันใดกับนางผิงมันแต่เป็นธุระระหว่างพ่อกับคุณหลวงเองกลับไปห้องของเองนางผิงข้ากับลูกข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดจากันซะหน่อยคุณหลวงเจ้าขาอีฉันไม่อยากห่างคุณหลวงไปไหนเลยอยากอยู่ใกล้ชิดเยี่ยงนี้ให้นานๆเจ้าค่ะหยุดดัดจริตกับลูกของข้าได้แล้วนางผิงข้าบอกให้เองกลับไปห้องเองไงเองก็ไปสิคุณหลวงเจ้าขาเจ้าคุณพ่อของคุณหลวงดูอีฉันเจ้าค่ะเอ๊อีนี่มันเป็นอย่างไรกันเนี่ยฮะข้าบอกไงว่าให้ไปข้าชักชังหน้าเองมากยิ่งขึ้นแล้วนะนางผิงเองจะเดินกลับเข้าห้องของเองแต่โดยดีหรือรอให้ข้าเรียกพวกบ่าวไพร่มาช่วยกันลากตัวไปฮะแต่คงไม่ลากเข้าห้องดอกนะอาจจะลากไปอยู่ที่เรือนเดิมของเองคุณหลวงกลับเข้าห้องไปก่อนนะผิงนะแล้วข้าจะรีบตามเองไปนะคนดีของข้าเจ้าค่ะอีฉันไปก็ได้เจ้าค่ะแต่คุณหลวงต้องรีบกลับมาหาอีฉันนะเจ้าค่ะห่างกันนานๆแล้วคิดถึงเจ้าค่ะจ้า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 แล้วข้าจะรีบไปหาอีที่ห้องน้ำผิงนะไปนะเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อมีธุระอันใดกับลูกหรือขอรับรีบรีบพูดมาเถอะขอรับเพราะลูกเราห่วงผิงต้องรออยู่ในห้องก็ได้พ่อจะรีบพูดคุณหลวงขับหนูส้อยไปจากเรือนเพื่ออันใดหนูส้อยทำอันใดที่ไม่ถูกใจคุณหลวงเหรอน้องส้อยไม่ได้ทำอันใดที่ไม่ถูกใจลูกหรอกครับแล้วยังไงแต่ลูกต้องให้น้องส้อยย้ายอยู่ที่เรือนเดิมของผิงเพราะเห็นว่าที่นั่นสุขสบายและเงียบสงบเหมาะกับน้องส้อยเป็นคนรักความสงบอยู่แล้วมันเหมาะแล้วหรือคุณหลวงขับธิดาสาวคนเดียวของท่านเจ้าคุณฤทธิชัยกับคุณหญิงพวงไปอยู่ที่เรือนบ่าวนั่นน่ะฮะแม้เวลานี้
นางผิงมันไม่ใช่บ่าวแล้วและเปลี่ยนฐานะขึ้นมาเป็นเมียคนหนึ่งของคุณหลวงก็จริงแต่อดีตเรือนของนางผิงมันก็คือเรือนของข้าพ่อเห็นว่าไม่เหมาะสักนิดเดียวที่คุณหลวงขับน้องสร้อยไปอยู่บนเรือนบ่าวเยี่ยงนั้นไปรับหนูสร้อยกลับขึ้นมาบนเรือนบัดเดี๋ยวนี้คุณหลวงไม่ได้หรอกครับเจ้าคุณพ่อลูกทำเยี่ยงนั้นไม่ได้จริงๆเหตุอันใดจึงทำไม่ได้หรือว่าคุณหลวงเกรงผู้ใดอยู่หรือบอกพ่อมาสิคุณหลวงอย่าเอาแต่นั่งก้มหน้าเยี่ยงนี้ใช่นางผิงหรือไม่ผิงไม่เกี่ยวหรอกครับเจ้าคุณพ่อไม่จริงคุณหลวงกำลังพูดเท็จกับพ่อนะพ่อเลี้ยงคุณหลวงมาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยแล้วเหตุใดพ่อจึงไม่รู้ว่าเพลาใดที่คุณหลวงพูดความจริงและเพลาใดที่คุณหลวงพูดเท็จกับพ่อใช่หรือไม่คุณหลวงเกรงนางผิงมันลูกไม่ได้เกรงผิงดอกครับแต่เห็นว่าเหตุผลของผิงมีประโยชน์พ่อน้องสร้อยเป็นคนที่รักสงบและที่เรือนของผิงก็สงบร่มเย็นเหมาะกับน้องสร้อยมากผิงจึงห่วงใยน้องสร้อยจึงพูดให้ลูกกับชวนน้องสร้อยให้อยู่ที่เรือนเล็กนั่นอันที่จริงแล้วลูกคิดว่าผิงน่ะหวังดีต่อน้องสร้อยอย่างมากและผิงก็ยังเป็นคนดีอีกด้วยมีจิตใจที่งดงามไม่หวงแหนต่อทรัพย์สมบัติที่เป็นของตนเองเออต้องเป็นความดีงามของนางผิงด้วยใช่ไหมคุณหลวงใช่ครับเพราะผิงเป็นคนดีจริงๆไม่มีจิตริษยาต่อน้องสร้อยแม้แต่นิดเจ้าคุณพ่อเองก็เถิดขอรับลูกขอเถิดอย่าได้รังเกียจใดๆต่อผิงของลูกเลยเมตตาต่อผิงของลูกสักคนเถิดนะขอรับหยุดพูดถึงเรื่องนางผิงมันซะก่อนนะคุณหลวงพ่ออยากถามคุณหลวงอีกสักคำว่าคุณหลวงจะไปรับหนูสร้อยกลับขึ้นมาบนเรือนใหญ่ไหมลูกคิดว่าน้องสร้อยชอบที่เรือนเล็กนั้นมากกว่าบางทีลูกไปขอให้กลับขึ้นเรือนน้องสร้อยอาจจะไม่ยอมกลับก็ได้นะครับอย่าพูดเองเออเองสิคุณหลวงตอบพ่อมาตามตรงว่าจะไปรับหนูสร้อยกลับขึ้นมาบนเรือนใหญ่ไหมขอรับลูกจะพยายามแต่ไม่รับปากครับว่าน้องสร้อยจะยอมกลับขึ้นเรือนหรือไม่ถ้าอย่างนั้นคุณหลวงก็จงรีบไปรับหนูสร้อยกลับขึ้นมาบนเรือนใหญ่บัดเดี๋ยวนี้ขอรับคุณหลวงเจ้าขาจะรีบร้อนไปที่ใดเหรอเจ้าขานี่คือเจ้าคุณพ่อสิผิงให้ข้าน่ะไปรับน้องสร้อยกลับขึ้นมาเรือนใหญ่ข้าไม่อยากไปเลยข้าอยากอยู่กับเอกซะมากกว่าอยากอยู่ใกล้ๆอยากมองเห็นหน้าของผิงทุกเช้าค่ำอีฉันเองก็ไม่ปรารถนาให้คุณหลวงต้องห่างไกลไปจากตัวของอีฉันเลยเมื่อคุณหลวงเองก็ไม่ปรารถนาที่จะไปรับตัวคุณสร้อยคุณหลวงก็ไม่ต้องไปสิเจ้าค่ะหากข้าไม่ไปรับน้องสร้อยเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ก็จะโกรธข้าไปจนวันตายและคงไม่ยอมให้ข้าได้เผาผีท่านน่ะคุณหลวงเจ้าค่ะคุณหลวงก็เรียนกับท่านเจ้าคุณแล้วก็คุณหญิงไปสิเจ้าค่ะว่าไปรับคุณสร้อยแล้วแต่คุณสร้อยเธอไม่ยอมกลับมาอยู่บนเรือนใหญ่อ๋อจริงสินะงานข้าก็จะกลับเข้าไปในห้องกับเองนะผิงนะจุ๊กค่ะเดี๋ยวเร็วช่างเร็วสามยิ่งนักนะอีผิงนี่เองทำอันใดกับคุณหลวงของข้ากันแน่นะคุณหลวงถึงได้รักหลงเองมากมายถึงเพียงนี้แม้เองจะชี้นกแล้วบอกเป็นไม้คุณหลวงก็ยังเห็นเยี่ยงนั้นตามไปด้วยนางจิตอุ๊ยนางละอ้อเออข้าเองว่าแต่เองเถิดนางจิตแอบมานั่งยองๆมองอันใดอยู่แถวนี้หรือเงียบเงียบสินางละอ้อข้ามาแอบฟังคุณหลวงกับนางผิงคุยกันเรื่องของนายบ่าวไม่ควรยุ่งต้องยุ่งสินางละอ้อเพราะบ่าวเยี่ยงเองกับข้าไม่ใช่บ่าวธรรมดาแต่เองและข้าคือบ่าวที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียของคุณหลวงขจรด้วยเยี่ยงกันไม่ใช่เพียงนางผิงคนเดียวซะที่ไหนเมื่อเองอยากยุ่งกับเรื่องนายด้วยเหตุเพราะเองอ้างตนว่าเป็นเมียของคุณหลวงด้วยเยี่ยงกันก็ตามใจเองเถิดนะแต่ข้าไม่ขอยุ่งด้วยเองจะรีบร้อนไปไหนหรือนางละอข้ามีหน้าที่ที่ต้องดูแลคุณหนูของข้า
ข้าก็ต้องไปทำหน้าที่ของข้าสินางจิตเดี๋ยวยังมีอันใดกับข้าอีกหรือนางจิตข้ามีเรื่องสำคัญที่จะบอกเองด้วยนะนางละออเรื่องอันใดคือข้ากำลังคิดว่านางผิงเนี่ยมันอาจทำเสน่ห์คุณหลวงเรื่องนายอีกแล้วข้าไม่คุยด้วยกับเองดอกนะนางจิตข้าต้องไปดูคุณหนูของข้าดีกว่าอีบ้าโง่อย่างนี้นี่เองถึงต้องเป็นทาสไปตลอดชาติแม้มีวาสนาได้เป็นเมียคุณหลวงแล้วก็ยังต้องเป็นทาสอยู่ซ้ำยังเป็นทาสให้แก่ทาสด้วยกันซะอีกด้วยอีผิงก็เยี่ยงกันข้าต้องรู้ให้จงได้ว่าเองทำเสน่ห์คุณหลวงจริงหรือไม่แต่ข้าก็มั่นใจว่าเองต้องทำเสน่ห์คุณหลวงคุณสร้อยเจ้าขาละออมาหาฉันเยี่ยงนี้แล้วผู้ใดกันที่จะคอยดูแลเลี้ยงดูคุณหนูบ่าวฝากให้ป้ายิมของบ่าวช่วยดูแลคุณหนูแล้วเจ้าค่ะบ่าวจึงแอบหลบทุกคนมาพบคุณสร้อยดึกมากแล้วละอองไม่น่าต้องลำบากมาที่เรือนนี้เลยดีนะที่ไม่เจองูกัดซะก่อนบ่าวเป็นห่วงคุณสร้อยเจ้าค่ะไม่ทราบว่ายายเข้ามาอยู่ที่เรือนนี้แล้วจะขาดเหลืออันใดบ้างหรือเปล่าเจ้าค่ะละอองไม่ต้องห่วงฉันดอกนะที่นี่มีทุกอย่างครบแล้วไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุ้งที่นอนหมอนมุ้งที่เป็นของเก่าของนางผิงนั่นหรือเจ้าคะใช่จ้ะฉันเห็นว่ามันก็สะอาดดียังใหม่อยู่เลยฉันก็เลยลองกางนอนยุงก็ไม่เข้ามากัดด้วยโถคุณสร้อยของบ่าวเป็นถึงธิดาเจ้าพญาไม่น่าที่ต้องมาตกต่ำถึงเพียงนี้เลยคุณหลวงใช่ไหมเจ้าคะที่บังคับให้คุณสร้อยต้องมาอยู่ที่เรือนเล็กๆเยี่ยงนี้อย่าไปกล่าวหาคุณพี่ท่านเลยละออฉันสมัครใจที่จะมาอยู่ที่เรือนนี้เองดอกไม่จริงคุณสร้อยหลอกบ่าวบ่าวทราบมาหมดแล้วเจ้าค่ะอีจิตมันเป่าประกาศไปเสียทั่วบ้านเรือนว่านางผิงมันยุยงคุณหลวงให้ขับไล่คุณสร้อยมาอยู่ที่เรือนเดิมของมันละออฉันเตือนแล้วไงจ๊ะว่าอย่าเที่ยวไปกล่าวร้ายผู้ใดเลยหากมันไม่ใช่ความจริงก็จะเป็นบาปปากเสียเปล่าๆจริงเจ้าค่ะมันคือความจริงละออเจ้าค่ะดึกมากแล้วป่านนี้ตาหนูคงกวนป้ายิ้มแล้วละออรีบกลับไปรับตัวตาหนูกลับขึ้นเรือนก่อนเถอะนะประเดี๋ยวเจ้าคุณพ่อกับคุณแม่ท่านจะชะเง้อมองหาแล้วไม่พบละออเองก็จะเดือดร้อนเจ้าค่ะเยี่ยงนั้นบ่าวก็จะมาเยี่ยมคุณสร้อยบ่อยๆนะเจ้าค่ะจ้ะแต่เวลานี้เราออกควรกลับไปได้แล้วล่ะเจ้าค่ะบ่าวไปก่อนนะเจ้าค่ะตื่นนอนแต่เช้าเลยนะเจ้าค่ะคุณแม่อีจิตใครกันหรือที่เป็นแม่ของเองเรียกข้าสมัยนะอีจิตแล้วก็เรียกให้ถูกต้องด้วยไม่เยี่ยงนั้นข้าจะสั่งให้บ่าวคนอื่นน่ะมันช่วยกันตัดลิ้นเองทิ้งซะลืมตัวไปแล้วหรือว่าเองน่ะมันหมดวาสนาไปนานแล้วผู้ที่กำลังมีวาสนาได้เชิดหน้าชูตาอยู่บัดนี้ก็คืออีผิงมันเจ้าค่ะคุณหญิงบ่าวกราบขอโทษเจ้าค่ะและนับแต่นี้เป็นต้นไปบ่าวก็จะไม่ทะเยอทะยานเรียกคุณหญิงว่าคุณแม่อีกแล้วเจ้าค่ะขอเพียงคุณหญิงยังคงเมตตาต่อบ่าวเหมือนเดิมด้วยนะเจ้าคะเออเช้านี้เอ็งค่อยพูดจาน่าฟังขึ้นมามากเลยนะแต่ก็จำคำพูดของเอ็งไว้ให้ดีๆแล้วว่าจะไม่เรียกข้าว่าคุณแม่อีกเจ้าค่ะคุณหญิงเออดีมากเดี๋ยวเจ้าค่ะคุณหญิงอย่าเพิ่งเดินไปที่อื่นสิเจ้าค่ะเอ็งมีอันใดกับข้าอีกหรือนางจิตบ่ามีเรื่องสำคัญที่อยากเรียนคุณหญิงเจ้าค่ะเป็นเรื่องของนางผิงมันอีกด้วยเจ้าค่ะเรื่องของนางผิงอย่างนั้นเหรอเอ็งมีเรื่องอันใดก็ว่ามาบ่าสงสัยว่าคุณหลวงอาจโดนนางผิงมันทำเสน่ห์เจ้าค่ะเพราะไม่ว่านางผิงมันจะพูดอันใดคุณหลวงเชื่อหมดหรือนางผิงมันชี้นกแล้วบอกเป็นไม้คุณหลวงก็ยังเห็นเป็นเยี่ยงนั้นไปด้วยแล้วถ้านางผิงมันชี้ไม้แล้วบอกเป็นนกคุณหลวงก็ยังเห็นเป็นเยี่ยงนั้นไปด้วยหรือกระทั่งที่
ท่านเจ้าคุณกับผู้หญิงปรารถนาให้คุณหลวงไปรับตัวคุณส้อยกลับขึ้นเรือนเพราะนางผิงมันสั่งห้ามคุณหลวงก็ไม่ไปรับคุณส้อยเจ้าค่ะหรือแม้จะไปเยี่ยมคุณส้อยสักคราก็ยังไม่เคยเออนี่เอ็งคิดเยี่ยงนั้นหรือนางจิตเจ้าค่ะบ่าวเคยเห็นพวกหญิงคณิกาด้วยกันกับบ่าวนะมันทำเยี่ยงนี้กับผู้ชายที่มาเที่ยวทำเสน่ห์หลายๆอย่างทั้งให้รับประทานในอาหารหรือน้ำดื่มหรือกระทั่งการฝังรูปฝังรอยผู้ชายทุกคนน่ะเป็นต้องหลงเสน่ห์หญิงคณิกากันมากมายแล้วนะเจ้าคะแล้วเอ็งคิดที่จะทำกับลูกข้าเยี่ยงนี้ด้วยหรือไม่นางจิตอ๋อไม่เจ้าค่ะหากบ่าวคิดที่จะทำคงทำก่อนที่นางผิงมันทำแล้วเจ้าค่ะเออจริงของเอ็งหากคุณหลวงโดนเสน่ห์นางผิงจริงแล้วข้าต้องทำอันใดเล่านางจิตก็ไม่ยากเจ้าค่ะเพียงคุณหญิงยกเรื่องนี้ให้บ่าวจัดการบ่าวก็จะจัดการให้แก่คุณหญิงอย่างดีที่สุดเชียวเจ้าค่ะตกลงนางจิตข้ายกเรื่องนี้ให้เองจัดการเรื่องนั้นคุณหญิงต้องออกคำสั่งให้บ่าวได้เข้าไปดูแลคุณหลวงกับนางผิงมันจนถึงห้องนอนเพื่อที่บ่าวจะได้คอยจับผิดนางผิงมันเจ้าค่ะตกลงนางจิตท่านเจ้าคุณเจ้าคะดิฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาด้วยเจ้าค่ะมีอันใดก็ว่ามาสิคุณหญิงนางจิตน่ะมันกำลังสงสัยว่าคุณหลวงของเราถูกนางผิงมันทำเสน่ห์เจ้าค่ะฮะจริงเหรอคุณหญิงเจ้าค่ะแม่อีฉันเองก็ยังแอบสงสัยมาช้านานแล้วด้วยเยี่ยงกันเจ้าค่ะมีเพียงก็ท่านเจ้าคุณนั่นแหละที่จะไม่คิดอันใดเลยคุณหญิงรู้หรือว่าฉันไม่คิดอันใดเลยฉันเองก็คิดอยู่เยี่ยงกันเพียงยังหาหลักฐานไม่พบเท่านั้นเองหากพบหลักฐานแล้วเจ้าคะท่านเจ้าคุณจะกระทำเยี่ยงใดต่อนางผิงมันฉันก็คงจะต้องทำเหมือนเรือนของท่านเจ้าคุณอื่นๆที่เขาทำกันเมื่อจับได้ว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งทำเสน่ห์อีกผู้หนึ่งทำเยี่ยงใดหรือเจ้าคะอ้าวจับล่ามโซ่และขังไว้ในห้องสิคุณหญิงให้กินข้าวกินปลาเพียงประทังชีพเจ้าคะแล้วท่านเจ้าคุณก็จะได้ลงโทษนางผิงเยี่ยงนั้นแน่เจ้าคะดูคุณหญิงมั่นใจซะจริงนะว่าต้องจับผิดนางผิงมันได้อะเจ้าค่ะอีฉันมั่นใจเพราะอีจิตมันรับปากว่าจะช่วยอีฉันในเรื่องนี้เองนางจิตมันคงชำนาญเรื่องแบบนี้สินะเจ้าค่ะนางจิตมันบอกกับอีฉันว่าเพื่อนที่เป็นหญิงคณิกาด้วยกันเนี่ยมันมักชอบทำกับผู้ชายที่มาเที่ยวหาจนทุกคนต้องหลงเลวเลวกันซะจริงๆทั้งหญิงคณิกาและบ่าวในเรือนของเราไม่เว้นกระทั่งคุณหลวงลูกชายของเราที่มากไปด้วยกามมัวเมาอยู่กับหญิงไร้สกุลตายตายแล้วท่านเจ้าคุณเจ้าขาอย่ากล่าวร้ายคุณหลวงลูกของเรานักสิเจ้าขาบอกตามตรงว่าอีฉันได้ยินแล้วหัวใจมันแทบจะแตกสลายความจริงมันต้องเป็นความจริงคุณหญิงยอมรับมันซะเถิดนะไปยิ้มจ้าไปยิ้มเหตุใดฉันเรียกป้ายิ้มต้องหันหลังให้ฉันด้วยล่ะจ๊ะข้าชังหน้าเองข้าเกลียดหน้าเองข้าไม่อยากเห็นหน้าเองให้ต้องสวยลูกตาของข้าสู้เอาลูกตาไปมองหมาที่ตายแล้วเสี่ยงดีกว่าดินฉันกลายเป็นดาวส่องแสงสกาท่านผู้ฟังที่รักกลิ่นแก้วนางผิงจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของวริษฐาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกายาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามกิ่งแก้วนางผิงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้
ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ